วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happynucha นะครับวันนี้นะครับนุชาก็อยู่กันที่ The Orange Dental Clinic นะครับวันนี้ก็มาตามนัดคุณหมอคือวันนี้เป็นครบรอบ2เดือนใช่ไหมครับ2เดือนใช่ครับคือนุชาก็ได้จากทำไซด์วิสไลน์ไปแล้วนะครับครบ2เดือนวันนี้ก็มารีเช็คกันว่าฟันเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราตรวจฟันกันไปแล้วครับก็คือวันนี้มาตรวจฟันในใส่วิสไลน์ของอเมริกาเนาะรอบ2เดือนเป็นไงบ้างครับรู้สึกการเคี้ยวข้าวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับคือสเต็ปแรกเลยที่นุชาเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเวลาที่เราทานข้าวเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเคี้ยวใช่ไหมครับเคี้ยวอาหารไม่ค่อยละเอียดแต่พอผ่านไปประมาณ2เดือนตอนเนี้ยการเคี้ยวอาหารดีขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นมันจะสังเกตอย่างชัดเจนว่าฟันของเราเนี่ยมันเกิดการส่งกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือฟันเนี่ยมันเริ่มเกิดการเคลื่อนที่นะครับจากที่มันเบี้ยวๆเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นแล้วก็ข้อที่3คือที่มันสังเกตอย่างชัดเจนก็คือเหงือกเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เรายิ้มแบบนี้ใช่ไหมมันจะเห็นเหงือกแบบว่าเยอะตอนนี้ลดลงใช่ไหมครับแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างก็อย่างคุณหมอจะสรุปให้ฟังนะครับก็คืออย่างที่บอกเนาะการจัดฟันอินวิสไลน์นะครับเป็นการจัดฟันที่มีการเคลื่อนตัวของฟันเนี่ยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกซี่นะครับซึ่งเป็นข้อดีของเขาอย่างที่บอกแค่2เดือนนะครับแค่2เดือนเองทำให้การเคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่คุณนุชาบอกนะครับแล้วก็ฟันมีการยกตัวขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เห็นเหงือกน้อยลงเวลายิ้มเนี่ยก็คือจะเห็นเนื้อฟันตัวฟันที่ดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับเห็นเหงือกลดลงบุคลิกภาพดีขึ้นใช่ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะมารีเช็คกันอีกครั้งนึงนะครับว่ามันเกิดการเคลื่อนตัวอะไรขนาดไหนคือข้อดีของการจัดฟันแบบอินวิสไลน์อย่างที่นุชาคุยกับคุณหมอไปหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็คือข้อดีของมันเลยก็คือไม่จำเป็นต้องมาพบหมอบ่อยเหมือนแบบฟันแบบปกติใช่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายพอเวลาที่เราจะทานอาหารเงี้ยเราก็ถอดแล้วก็ทานปกติได้เลยแล้วก็ที่สำคัญมันเร็วมากๆเลยใช่การจัดฟันแบบใสอย่างที่บอกนะครับผมก็คือมันเหมาะคุณนุชาด้วยเนาะที่ต้องพบปะผู้คนใช่ครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเราไม่ได้จับฟันเลยใช่เพราะว่าคนมองไม่ออกเลยว่าจับฟันทุกวันนี้ก็ถ้าไม่สังเกตจริงๆอ่ะก็ไม่ออกใช่ครับมันใสแบบเนี้ยใช่ครับใสนะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะต้องติดตามกันอีกกี่เดือนนะครับคุณหมอก็ถ้าคุณหมอแนะนำก็2เดือนก็กำลังดีนะครับผมนะครับก็คือคุณนุชาจะได้มีเวลาตามไลฟ์สไตล์เลยนะครับไม่ต้องมาหาทุกเดือนเหมือนการจัดฟันแบบเด็กเนาะอันนี้ข้อดีมากๆเลยและที่สำคัญอยากจะบอกว่ามันไม่เจ็บมันไม่ปวดแล้วก็มันรู้สึกว่าทำความสะอาดขัดฟันต่างๆเนี่ยง่ายมากครับใช่ครับนั้นอีก2เดือนเราก็มาเช็คกันเนาะว่าฟันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างครับโอเคสำหรับใครที่สนใจการจัดฟันนะครับแล้วก็อาจจะมาให้คุณหมอมีเช็คฟันต่างๆนะครับก็สามารถมากันได้ที่ The Orange Dental Clinic นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ